นี่นะฮะแม้ว่าจะมีข่าวว่าแฟนหนุ่มไฮโซคุณน็อตเนี่ยไปนูเนียจูจุ๊บกับสาวในผับผมไม่ทราบมีรูปหลุดออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณชมพู่ก็ไม่หวั่นแต่อย่างใดครับผมซึ่งเจ้าตัวบอกว่าก็มีคุยกันแล้วแต่ต้องเชื่อใจและหนักแน่นในตัวหนุ่มน็อตครับท่านจะไม่ได้เคลียร์อะไรเลยค่ะก็ปล่อยผ่านไปก็ไม่ได้มีอะไรก็คุยกันนิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของคน2คนนะคะเพราะฉะนั้นเรารับรู้ในคือก็ไม่ได้ปิดหูปิดตานะแต่ก็คือเราเชื่อในสิ่งที่เราแบบเค้าเรียกอะไรอะที่เราสื่อสารกันแต่ละวันเวลาไหนใครไปทำอะไรที่ไหนก็รู้กันอยู่แล้วถูกไหมบางทีมีคนมาบอกชมว่าไปเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่าเวลานั้นก็อยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มันเราก็ต้องหนักแน่นบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เอาละไม่พูดละคบกันคือเราจะมีความสุขของเราหรือว่าเราจะฟังอะไรข้างนอกล่ะใช่ไหมคือถ้ามันไม่หนักแน่นมันก็อยู่ไม่ได้อะถูกไหมคะก็คิดซะว่าไม่เคยได้ยินก็มีความสุขก็แฮปปี้ดีก็เวลาเขาโดนเขาก็บ่นนะคะก็กลายเป็นว่าเราต้องมานั่งแบบพี่ใจเย็นแทนที่แบบคนนี้จะแบบว่าเนี่ยแทนแต่กลายเป็นว่าบางทีเราก็ต้องแบบไหวไหมอะไรเงี้ยเคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับปีใหม่นี้นี่เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยจะเตรียมบินไปสวีทหวานแถวยุโรปจริงไหมครับจองตั๋วแล้วค่ะไปกับคุณน็อต2คนหรือเปล่าอ๋อตอนบินไปก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็คงไปเจอเพื่อนฝูงกันเยอะแยะมากมายอยู่ค่ะไปฝรั่งเศสอังกฤษค่ะช้อปปิ้งแรงไม่ได้เตรียมใจไว้ตรงนั้นแต่เคลียร์บัตรเครดิตแล้วเอ้ยไม่ใช่ก็คงเขาดาวที่นู่นเลยไปเขาดาวที่นู่นนะครับสงสัย คุณน็อตเองต้องสมนาคุณนะฮะควักกระเป๋าซื้อของเอาใจคุณชมพู่ซะหน่อยนะฮะ